ลืมนี่หว่าถ่ายคลิปโอเคสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกินข้าวกันหรือยังครับถามทำไมเนี่ยก็ถ้ากินแล้วก็รับชมกันอย่างอิ่มใจเอ้ยอิ่มท้องนะครับนี่อิ่มใจวันนี้ก็รถออกเอาจะไปไม่ไปวันนี้ก็จะลืมเลยเนี่ยโอ้รถตัดหน้าตะกี้วันนี้ก็ขี่รถเล่นกันเหมือนเดิมครับไม่มีคิดจะลงนะครับช่วงนี้พยายามจะลงให้สม่ำเสมอนะครับก็เดี๋ยวลองทำดูนะวันนี้จริงๆก็มีแหละวันนี้ตั้งใจจะพาไปดูปั๊มน้ำมันนะครับปั๊มน้ำมันเป็นปั๊มผมเพิ่งเห็นปั๊มเนี้ยว่าเขาทำเหมือนในแบบในต่างประเทศเลยในอเมริกาอะไรเงี้ยครับสวยดีครับก็เลยวันนี้จะพาไปชมนะฮะพาไปเติมน้ำมันปั๊มนั้นนะครับเป็นของค่ายพี่เสือมั้งเอสโซหรือเปล่านะถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะไปจากตรงนี้ไม่ไกลเท่าไหร่เพราะตอนนี้น้ำมันผมก็จะหมดแล้วผมเติมครั้งล่าสุดก็200บาทเนาะก็เติม E20 ที่บางจากนะครับก็ตอนนี้วิ่งมา259กิโลแล้วครับไปก็เลยเดี๋ยววันนี้จะไปเติมละแต่วันนี้ก็เปลี่ยนยี่ห้อบ้างนะฮะพอดีโอ้ยลูกกูตกร่องงี้กูขี่ไม่ได้ก็เดี๋ยวจะพาไปดูนั่นแหละว่าหน้าตาปั๊มมันดูแตกต่างนะครับคือผมว่าขี่ผ่านมาตลอดนะมาจะหลายเดือนแล้วก็เห็นมาตลอดแหละแต่ไม่ได้สนใจเลยนะจนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับผมขับรถยนต์มาแล้วผมได้มีโอกาสเข้าไปเติมน้ำมันปั๊มนั้นนะครับโอ้บริการประทับใจจริงๆนะฮะมีเช็คกระจกหน้ากระจกหลังเช็คลมยางด้วยอ่ะแบบสุดยอดอ่ะมีที่ไหนแล้วจนเราแทบจะอยากจะให้ติปเขาเลยนะแต่ก็เลยวันนั้นก็ให้เขาเช็ดแค่กระจกหน้ากับกระจกหลังนะไม่ต้องเช็คลมยางนะครับแต่พอคิดไปคิดมาหน้าเช็คลมยางด้วยนะทีเดียวครบแต่วันนี้เดี๋ยวจะไปเติมนะครับมอไซค์แล้วให้เขาเช็คลมยางดีไหมวันนั้นพอดีรถยนต์ผมล้อแม็กมันเป็นแบบจุ๊บมันซ่อนอยู่ข้างในไงผมเลยไม่อยากให้เขาเติมนะมันยากมากเลยเวลาเติมลมล้อแม็กของรถยนต์ผมนะมันเป็นแบบจุ๊บซ่อนนะแต่มอไซค์ไม่รู้เขามีบริการนี้ก่อนเขาจะถามเราไหมเดี๋ยวลองดูนะเขาคงไม่ถามเรามั้งมอไซค์อ่ะเนาะเติมก็ไม่ได้เติมเยอะเติมถังก็แค่200เองนั้นเติมเต็มถังอันนั้นก็ยัง700มันยังเยอะหน่อยไงแต่ไม่รู้จะยังไงนะก็เดี๋ยวลองดูแล้วกันไปรถเทว่ะก็ตั้งแต่ติดตั้งสปอตไลท์ไปก็ได้ใช้นะครับได้ใช้ตอนกลางคืนได้ใช้ว่ะมีประโยชน์ไว้มันสว่างขึ้นเยอะจริงๆนะสปอตไลท์เนี่ยตอนแรกผมก็ไม่คิดจะติดหรอกก็ฟอร์ซ่าผมก็รู้สึกว่ามันก็สว่างอยู่แล้วเวลาขี่แต่พอเปิดสปอตไลท์เฮ้ยไอ้ที่ว่าสว่างมันมืดไปเลยนะกลายเป็นว่าสปอตไลท์มันสว่างเลยเปิดไฟสูงนี่แบบปุ๊บเลยแต่ขี่แค่ไฟต่ำมาแหละแต่ก็โอเคเลยอ่ะมันสว่างดีอ่ะชอบครับถือว่าใช้ได้เลยวันนั้นจะเดินไฟแบบง่ายๆให้ดูซะหน่อยกับกลายเป็นว่าก็ยากพอสมควรนะเพราะว่าอะไรอ่ะเพราะว่าผมดันลืมดูดีเลย์นะครับว่าของผมมัน4ขาแล้วก็ซื้อมาเต็มแล้วก็ไม่ได้ซื้อสำรองแบบ5ขาไว้เลยนะถ้าเจ้า300คันเก่าผมใช้รีเลย์5ขานะครับแต่ผมดันไม่ได้ต่อไฟสูงไงแต่อันนี้ดันซื้อรีเลย์4ขามากองไว้เต็มบ้านมันก็เลยใช้อย่างนี้ไปก่อนแต่ก็ยุ่งยากนิดนึงนะแล้วก็เก็บสายไม่ค่อยเรียบร้อยด้วยก็เดี๋ยวว่างๆอาจจะลื้อมาพันใหม่อะไรเงี้ยแต่ล่าสุดก็แก้ไขไปแล้วแหละให้มันเรียบร้อยกว่าเดิมนะครับก็พันเก็บอะไรให้เรียบร้อยตอนนี้ทิป B ของผมนะดูหน้าปัดกันหน่อยโอ้ยตอนนี้17นาฬิกานะครับ1นาทีเนาะน้ำมันในถังก็เหลืออยู่2เม็ดอุณหภูมิความร้อนเครื่องยนต์ก็
อยู่ที่4เมตรแล้วก็อยู่ตรงกลางครับปกติเลยแล้วก็ทิปบีของผมตอนนี้ 259.9 กิโลนะครับแล้วก็อัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยนะครับ AVG อยู่ที่ 28.2 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับtotal นะครับระยะทางรวมของผมตอนนี้ก็ 3,616 กิโลนะครับก็วิ่งมาได้เยอะแล้วเดี๋ยว 4,000 โลก็ถ่ายน้ำมันเครื่องอีกรอบแล้วนะครับถ่ายบ่อยๆวันนี้มีน้องท่านนึงถามมาว่าผมถ่าย 1,000 โลไปแล้วถ่ายครั้งต่อไปเมื่อไหร่นะครับผมก็บอกให้แนะนำให้ไปดูในเล่มก่อนเนาะในเล่มของ Honda นะครับของ Forza น่ะมันมีตารางอยู่ตารางเขาบอกว่า 6,000 โลนะครับก็ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว 6,000 โลเราก็รู้สึกว่ามันนานไปเนาะน้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์ธรรมดาวิ่ง 5,000 โลจริงๆก็ตามระยะแหละครับตามน้ำมันสเปคน้ำมันเนาะ 5,000 กิโลแต่สำหรับคนใช้มอเตอร์ไซค์แล้วอ่ะส่วนใหญ่เราก็รู้สึกว่ามันนานเกินไปนะครับถามว่าจริงๆ 5,000 โลแล้วค่อยเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องครั้งนึงได้ไหมได้นะครับแต่ก็ควรดูการใช้งานว่าเราขี่รอบจัดไหมเราอัดบ่อยไหมถ้าเราขี่ในเมืองใช้ความเร็วทั่วไป90 100อะไรอย่างเงี้ยครับไม่ได้อัดนะก็ 5,000 โลนี่สบายๆเลยครับแต่ถ้าคุณซัดเป็นประจำนะวิ่ง120 103 104ตลอดทุกวันน่ะวันนึงหลาย10โลนะครับก็ควรจะถ่ายก่อนนะผมคิดว่าอย่างนั้นนะควรจะถ่ายก่อนนะเพราะว่าหนึ่งละน้ำมันมันจะหายไปในระบบเราก็ไม่รู้มันจะหายเยอะหรือน้อยนะครับถ้าเราถ่ายไวหน่อยมันก็จะลดโอกาสเสี่ยงนะครับในชาร์ปละลายในเครื่องยนต์ของเจ้า300หรือ350นะครับก็จะเป็นระบบชาร์ปเนาะก็ไม่อยากให้น้ำมันมันเครื่องมันขาดแล้วเนาะถ้าน้ำมันเครื่องมันขาดแล้วมันก็จะส่งผลเสียเยอะแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมมันแพงมากแล้วครับมันแบบโหหลายบาทอะเปลี่ยนเค้าเวียงอะเปลี่ยนชงเปลี่ยนชาร์ปนะชาร์ปละลายยุ่งนะครับมันยุ่งมากคือถ้าพังถึงเค้าเวียงก็เรียบร้อยครับโดนไปเป็นหมื่นๆนะฮะซึ่งเราป้องกันได้จากการถ่ายน้ำมันเครื่องให้ไวขึ้นนะครับก็จะช่วยได้พอสมควรเลยแหละยิ่งคนที่ซัดบ่อยๆนะครับเพราะว่าคนที่ขี่ Forza 300 350แล้วไม่มีใครไม่ซัดหรอกครับส่วนใหญ่ก็อัดกันทั้งนั้นแหละทางโล่งๆนะมีวิ่ง120 104กันทั้งนั้นก็ควรจะเปลี่ยนให้ไวขึ้นนะในความคิดของผมนะครับผมเองผมก็เนี่ยที่ถ่ายมารอบ 1,000 โลก็เปลี่ยน 2,000 โลก็เปลี่ยนแล้วก็ครั้งต่อไปก็คงจะเป็นที่ 4,000 โลนะครับก็จะเปลี่ยนอีกแล้วก็เอาที่เราสบายใจนะครับสบายกระเป๋าเรานะครับไม่ต้องไปฝืนมันมากเราอาจจะกองน้ำมันเครื่องก็อาจจะแบบไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยนะครับเปลี่ยนทุก 5,000 โลก็ได้นะกองน้ำมันเครื่องนะไม่ได้ซีเรียสอะไรนะแต่น้ำมันเครื่องอาจจะถ่ายบ่อยหน่อยอะไรเงี้ยทุก 2,000 โลทุก 3,000 โลก็แล้วแต่เงินในกระเป๋าของท่านความสะดวกนะแต่ละคนเลยนะครับแต่ก็เปลี่ยนไว้เถอะอาจจะเปลี่ยนตัวธรรมดาก็ได้ตัวกระป๋องขาวทั่วไปนะครับไม่ต้องเป็นตัวสังเคราะห์ก็ได้นะครับเปลี่ยนบ่อยๆ 2,000 โลมันก็หน้าที่มันก็เหมือนกันล่ะครับหน้าที่น้ำมันเครื่องไม่ได้ทำให้รถแรงขึ้นนะครับหน้าที่น้ำมันเครื่องก็คือปกป้องเครื่องยนต์นะครับไม่ให้สึกหรอนะครับก็ต้องคิดตรงนี้นะอย่าไปคิดว่าใส่น้ำมันเครื่องแล้วรถมันจะแรงขึ้นอะไรขนาดนั้นนะไม่ใช่นะครับก็อยู่ที่กระเป๋าเงินนี่แหละว่าใครไหวแค่ไหนนะครับอย่างส่วนตัวผมอะถามว่าไอ้น้ำมันตัวใหม่ที่ออกมาควรใส่ตัวนั้นเลยไหมก็ไม่ซะทีเดียวนะครับจริงๆก็น้ำมันเดิมมันก็ใช้ได้อยู่แล้วน้ำมันตะผงขาวนะครับน้ำมันเครื่อง Honda น้ำมันศูนย์ธรรมดาก็ใส่ได้ปกตินะครับก็ไม่มีความจำเป็นจะต้องไปใส่ถึงตัวนั้นก็ได้นะครับก็อยู่ที่เงินในกระเป๋านะครับว่าเราไหวแค่ไหนนั่นแหละแต่อย่างเงี้ยเราผมซัดบ่อยๆผมว่าอาจจะใส่นะครับแต่ถ้าขี่ใช้งานทั่วไปก็ไม่จำเป็นหรอกครับน้ำมันเดิมๆก็เอาอยู่แล้วอาจจะทุก 5,000 โลก็เปลี่ยนมาเป็นทุก 4,000 โลอะไรอย่างเงี้ยทุก 3,000 โลก็พอครับ
ก็จะได้ไม่บ่อยเกินไปยิ่งถ้าท่านไหนขี่รถเยอะๆเอ้ยถึงแล้วครับปั๊มโอเคเดี๋ยวเราเติมน้ำมันกันหน่อยนะครับนี่นะฮะเป็นปั๊มเอ้าคาวเทคนี่หว่าเรียกว่าปั๊มพี่เสือนะครับที่เติมน้ำมันนะครับอันนี้นี่ครับนะบริการดีครับดูปั๊มครับรูปทรงมันสวยงามมากเลยนะปิดได้มีปิดด้วยเห็นไหม E20 เต็มถังครับโอ้ยนี่เลยครับปั๊มนี้ทำมานานยังพี่ไม่ค่อยเห็นเลย4-5 เดือนใช่ไหมผมว่าไม่ค่อยเห็นเลยหน้าตามันสวยกว่าเดิมเยอะเลยนะข้างในมีร้านอาหารมีห้องน้ำอ๋อ KFC อ่ะครับอ๋อเปิด24ชั่วโมงด้วยเออดีไซน์มันสวยมันเหมือนในอเมริกาเลยอ่ะทำสวยดีอ่ะเดี๋ยวเราไปขี่บนดูเนี่ยนะว่ามีความสวยงามขนาดไหนนะมันก็เป็นปั๊มเล็กๆปั๊มหนึ่งนะฮะแต่เนี่ยแต่ถ้าขี่เลยมามันมองไม่เห็นเนี่ยตอนนี้อันนั้นกำลังก่อสร้างอยู่ถ้าฝั่งนั้นเสร็จก็น่าจะมีอะไรใหญ่โตขึ้นมาอีกนะอันนี้เป็นปั๊มคาวเทคอยู่เส้นติวานนท์นะครับช่วงไหนนะถ้าเห็นป้ายถนนแจ้งวัฒนะชิดซ้ายอะไรนั่นนะครับอยู่ตรงนี้นะได้เท่าไหร่190ไม่ถึง200เหรอโอเคอันนี้200เดี๋ยวผมขยับรถหลบเขาหน่อยชึบก็เขาไม่ได้ถามเรื่องเช็คลมยางนะแต่ถามว่าขอให้เขาเช็คให้ได้ไหมได้นะครับแต่ก็ไม่ดีกว่าลมยางโอ้ข้างในยังก่อสร้างอีกเยอะนะครับเนี่ยครับเป็นปั๊มที่ดูดีมากเลยผมว่าปั๊มพวกนี้เงียบเหงามานานแล้วนะตอนนี้น่าจะเปลี่ยนผู้บริหารหรือเปล่าเขาพัฒนาใหม่หลายที่เลยนะครับคาวเทคเทฟลอนไหมครับนะครับมีใหม่ยากๆนะครับไหว้ด้วยนะครับสุดยอดเอ้ยยังไม่เห็นกระเป๋าตัวเองมาเดี๋ยวผมพาชมข้างในนะฮะโอเคเดี๋ยวชิลลงแล้วกันเดี๋ยวผมขี่วนดูก่อนนะฮะข้างในมีอะไรบ้างนะก็ตรงนี้ก็เป็นแนวก่อสร้างอยู่นะครับนี่มีน่าจะขึ้นศูนย์อาหารอีก2ที่นะครับคือเป็นที่ที่หน้ามาแบบมีตติ้งกลุ่มเล็กๆนะครับ 4-5 คันอะไรอย่างเงี้ยครับดูครับมันสวยมากนะถึงจะเล็กนะครับแต่ดีไซน์เขาดีมากเลยนะนี่มี KFC 24ชั่วโมงนะฮะมามีตติ้งกันก็ได้นะสวยงามครับปั๊มนะดูเหลี่ยมฮะอันนี้เขาเน้นเหลี่ยมไม่เน้นมนเลยนะเหลี่ยมสันนี่ชัดเจนนะค่อนข้างดีโอเคมาครับให้ดูแค่นี้แหละก็ไม่รู้จะให้ดูยังไงก็หมดแล้วมันมีแค่นี้แต่มันเป็นปั๊มที่สวยแล้วก็บริการดีมากๆเลยนะครับถ้าใครได้แวะมาก็ลองมาใช้ดูนะผมไม่ได้ได้อะไรกับเขานะครับแต่ผมประทับใจตรงนี้เขาบริการดีนะครับพนักงานทุกคนพูดจาดียกมือไหว้ด้วยนะฮะแบบเฮ้ยนี่มันเปลี่ยนมิติใหม่ของวงการปั๊มน้ำมันหรือเปล่าไม่นะครับเมื่อก่อนสมัยก่อนเป็นอย่างนี้นะผมจำได้เด็กๆนี่พนักงานเขาบริการดีๆนะครับมีเช็ดกระจกมีเช็คลมยางนี่แทบทุกปั๊มนะครับแต่พอโตมาชักเริ่มหายไปนะครับไอ้ช่วงบริการแบบนี้ครับก็เจอแต่แบบทำหน้าเป็นส้นนะครับแล้วก็พูดห้วนๆอะไรอย่างเงี้ยฮะจริงๆงานบริการนะครับจริงๆพวกนี้เป็นบุคคลที่สำคัญมากเลยครับผมต้องยกย่องเลยนะคนที่ทำดีนะครับงานบริการเป็นงานที่ทำไม่ใช่ว่าใครจะทำได้นะครับมันต้องเฉพาะคนจริงๆนะฮะก็เนี่ยอย่างเช่นปั๊มเนี่ยผมที่ผมเจอ 2-3 ท่านที่เป็นพนักงานในปั๊มนะครับก็ถือว่าเขามีมารยาทที่ดีเหมือนถูกอบรมมาดีนะครับแล้วก็ตั้งใจทำงานด้วยอ่ะแบบเฮ้ยมันเจ๋งอ่ะคือเจ๋งมากๆเลยนี่ผมแบบอวยเลยสุดๆเลยอ่ะอวยสุดๆเลยคือผมประทับใจมากเลยไงก็เลยพามาชมนะฮะเดี๋ยวขอเปิดหมวกแป๊บนึงครับร้อนมากเลยฮะรถติดครับจกด้วยไปฮะ
กันรถติดอย่างเงี้ยแล้วนะตอนนี้ก็17:11นะครับเดี๋ยวเราคุยกันอีกสัก5นาทีก็พอมั้งคลิปสั้นๆนะฮะพามาดูปั๊มแล้วก็ก่อนถึงปั๊มเราพูดถึงเรื่องน้ำมันเครื่องนะครับก็อย่างที่บอกแล้วใส่กระเป๋าท่านพูดย้ำอีกครั้งนึงเลยนะครับคือการถ่ายน้ำมันเครื่องเป็นอะไรที่มันเซนซิทีฟมากนะครับแล้วก็มันขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยนะครับการใช้งานพื้นที่การใช้งานด้วยแล้วก็ก็นั่นแหละการใช้งานมันก็รวมๆอยู่ในการใช้งานนะครับก็คือถ้าเดี๋ยวเรารอเดี๋ยวนี่ฮะหลุดละไปได้แล้วแล้วก็อยู่ที่ความสบายใจของเจ้าของรถแต่ละคันด้วยนะครับว่าจะดูแลรถรักรถมากแค่ไหนอะไรยังไงนะฮะแต่ส่วนตัวผมแล้วก็เอาแค่กลางๆนะครับผมก็ไม่ได้เน้นว่าจะต้องดีนะครับว่าตอนนี้เครื่องรถผมก็เดิมๆมีแค่ท่อแต่งอะไรอย่างนี้มันก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปแบบโอเวอร์น้ำมันไปเพื่อให้เปลืองเงินเปลืองทองนะครับแต่ถ้าแบบรถผมคว้านลูกมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็จะขยับน้ำมันไปอีกสเต็ปนึงให้ดีขึ้นนะครับบทเรียนมันมีสอนมาแล้วนะครับตั้งแต่Forza 300ของผมนะครับผมลองใช้น้ำมันตั้งแต่ถูกยันแพงนะครับก็เอาตรงๆนะต่อให้น้ำมันแพงถ้ารถคุณไม่เสถียรไม่อะไรจริงๆมันก็พังอยู่ดีแหละครับผมลองมาหมดแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยครับบางทีทำรถมาก็ไม่จำเป็นต้องใส่น้ำมันแพงมากมันก็วิ่งได้นะครับแต่พอเราไปโมดิฟายจนมันโอเวอร์สเปคของเครื่องนะครับถามว่าโอเวอร์ไหมมันก็มีบางส่วนนะที่ผมไปแก้ไขแล้วจนทำให้รถมันพังอ่ะเนาะก็นั่นแหละครับมันพูดยากเรื่องน้ำมันมันเรื่องที่เซนซิทีฟมากนะฮะเอาเป็นว่าเปลี่ยนตามที่ท่านสบายใจแล้วกันนะเอาที่ไหวแล้วกันตอนนี้ถ้ามองดูที่หน้าปัดนะครับแล้วก็ดูที่แฮนด์ซ้ายขวานะครับก็จะเห็นนะครับว่าผมเปลี่ยนปั๊มเบรกอีกแล้วนะครับเป็นชุดที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้นะครับก็ตอนนี้ผมกำลังทดลองและรวบรวมข้อมูลอยู่นะครับก็ข้อมูลไม่เยอะหรอกจริงๆก็แค่เป็นข้อมูลการใช้งานนะครับว่าคือผมจะทำบอกเกินๆเลยก็ได้นะเพราะผมจะทำคอนเทนต์ที่ว่าเราใส่ปั๊มเทียมเนี่ยปั๊ม AA เนี่ยเฮ้ยมันใช้ได้จริงไหมอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแบบไหนที่ผมใช้แต่ละอันน่ะผมเจอแบบอะไรปัญหาแบบไหนบ้างนะครับที่ผมใช้แล้วผมเปลี่ยนไปเรื่อยนะครับผมเจอปัญหาอะไรบ้างแล้วมันถามว่ามันใช้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมาตอบจะมาเล่าให้ฟังแล้วกันว่าจากประสบการณ์ที่ผมใช้มาหลายแบบหลายรุ่นเนี่ยครับว่ามันเป็นยังไงนะครับประมาณนั้นเลยเนาะก็เดี๋ยวไว้ติดตามรับชมกันแล้วกันนะครับแล้วก็ขออีกเรื่องแล้วกันเรื่องนี้มันค้างอยู่ในหัวเมื่อเนี่ยมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วนะครับก็ในเพจของ Facebook นะฮะของกลุ่ม300ไม่รู้300 350นะจำไม่ได้แล้วน่าจะ300นะครับมีคนถามเข้ามาว่าปัญหาของเจ้า300ตอนนี้มีอะไรบ้างที่ทุกคนเจอกันบ้างนะครับที่เจอกันเยอะที่สุดนะครับปัญหาของรถ Forza 300นะครับว่าเจออะไรบ้างนะครับเจอตรงไหนบ้างแล้วก็อะไรที่เจอเยอะที่สุดนะครับก็เดี๋ยวผมเล่าสัก 4-5 การแล้วกันมันก็มีอยู่หลายๆเรื่องนะผมอาจจะนึกไม่ออกนะเอาเท่าที่ผมนึกออกแล้วกันนะครับแล้วที่ผมเจอกับตัวนะก็เริ่มจากปัญหาแรกเลยปัญหาโลกแตกนะครับปัญหาโลกแตกนั่นก็คือปัญหาความร้อนน้ำดันของเจ้า Forza 300นะครับก็เป็นปัญหาที่แทบจะเจอกันเยอะที่สุดแล้วนะครับน่าจะแบบพูดกันถึงเรื่องนี้เรื่องแรกอันดับแรกนะครับเกี่ยวกับเจ้า Forza 300นะครับก็คือเรื่องปัญหาน้ำดันปัญหาความร้อนนะครับก็จากที่ผมทดลองใช้มาแล้วก็แก้ปัญหานะครับ
ส่วนตัวผมแล้วอ่ะผมได้แก้ปัญหาอยู่2ทางนะครับทางแรกนะครับที่ผมลองทำนะครับก็คือเปลี่ยนพัดลมว่าน้ำเนาะให้ใหญ่ขึ้นให้แรงขึ้นผลปรากฏออกมาก็คือน้ำก็ยังดันอยู่ดีนะครับสุดท้ายผมก็กลับไปใส่พัดลมเดิมคู่ตัวของรถนะครับแล้วผมก็ได้เปลี่ยนไหมเขาไม่ได้เปลี่ยนย้ายจุดเติมน้ำนะครับย้ายจุดเติมน้ำว่าน้ำนะครับให้มันถอยออกมาห่างจากตัววาล์วน้ำอีกประมาณสักคืบสองคืบประมาณเกือบฟุตนะครับถอยออกมาอยู่ด้านหลังนะครับก็ทำแบบถ้าใครติดตามคลิปเฮียหมากับพี่จอนก็จะน่าจะพอนึกออกเนาะที่ย้ายจุดออกมาเดี๋ยวผมเอาหาภาพขึ้นให้ดูแล้วกันคือเนี่ยผมแก้วิธีที่2ผมก็คือย้ายจุดเติมหม้อน้ำนะครับออกมาก็ทำให้รถผมอะความร้อนไม่ขึ้นเลยนะไม่ขึ้นอีกเลยนะครับพัดลมหม้อน้ำก็พัดลมเดิมของรถเลยนะครับไม่ได้โมไม่ได้แต่งไม่ได้อะไรเลยนะครับเปลี่ยนย้ายแค่จุดเติมน้ำอะในของหม้อน้ำอะครับถอยหลังออกมานะครับให้มันห่างจากวาล์วน้ำนะครับเพราะว่ามันใกล้จนเกินไปนะครับจากที่เฮียหมาวิเคราะห์เนาะผมเอาที่แกวิเคราะห์มาเล่าให้ฟังแล้วกันก็คือพอมันใกล้จนเกินไปนะครับน้ำที่วาล์วน้ำที่มันเดือดๆนะครับมันส่งความร้อนไปถึงเจ้าวาล์วฝาวาล์วน้ำตัวเนี้ยมันทำให้พอความร้อนมันไปถึงที่ฝาเติมน้ำตัวเนี้ยฝาหม้อน้ำตัวเนี้ยมันก็จะมีวาล์วน้ำที่ว่าพอร้อนแล้วมันก็จะเปิดเพื่อดึงน้ำจากดึงน้ำจากหม้อพักมานะครับเพื่อลดอุณหภูมินะครับประมาณนั้นนะมันก็ไปเปิดค้างครับไอ้วาล์วตัวเนี้ยที่ฝานะครับมันก็เลยทำให้แรงดันน่ะที่ร้อนน่ะไหลน้ำไหลออกไปที่ฝานะครับตลอดเวลานะครับเวลาขี่พอน้ำในระบบมันหายแล้วมันเหลือแต่ช่องว่างเป็นอากาศนะครับคราวนี้ก็เกิดปัญหาก็คือน้ำดันตามมาครับนี่แหละปัญหาอันดับแรกเลยนะครับที่ผมแก้ก็คือผมย้ายจุดเติมน้ำหม้อน้ำนะครับถอยหลังออกมานะครับก็จบเลยครับขี่ยังไงความร้อนก็ไม่ขึ้นเลยครับไม่เคยไม่ขึ้นอีกเลยครับขี่ยังไงก็อยู่4เมตรนะครับอันนี้ลูก76นะครับไม่ใช่ลูกเดิมนะครับลูก76ด้วยแล้วพัดลมน้ำก็เดิมนะครับตาน้ำอะไรไม่ได้แต่งนะครับเดิมๆหมดเลยขยายตีบออกใหม่ก็ตาน้ำเล็กลงได้ซ้ำเราเอาจริงๆอ่ะก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับก็จบไปในการแก้ปัญหาแรกนะครับผมก็เป็นเกี่ยวกับความร้อนเนาะที่เจอกันหลักๆอันนั้นปัญหาที่2ที่ชอบเจอกันนะครับก็คือล้อหน้าสายส่วนล้อหน้าสายเนี่ยปัญหานี้จริงมันก็มี2กรณีนะครับ อันนี้ก็จะเป็นทั้ง300 350ก็จะเป็นนะบางคนก็ยังคันก็ยังเป็นอยู่นะครับ350แต่ส่วนใหญ่แล้วที่เจอนะครับถ้าเท่าที่เห็นนะครับหลักๆก็คือรถเดิมๆผมมีหลายกรณีแต่ผมจะยกมา2กรณีนะครับรถเดิมๆที่ใส่กล่องหลังใส่แหลกท้ายใส่กล่องหลังนะครับหน้าสาย 100% ครับต่อให้ยางใหม่เลยก็สายนะครับถ้าคุณไม่โหลดหน้าลงแบบให้แป๊กๆหรือเอาหินมาถ่วงหน้ารถไว้นะครับยังไงก็สายครับบอกเลยแล้วก็อีกกรณีนึงนั่นก็คือมีปัญหาที่ล้อยางนะครับไม่เป็นเอ้ยไม่จะเป็นเอ้ยล้อยางนี่ผมหมายถึงทั้งล้อทั้งล้อแม็กทั้งยางนะครับที่ล้อหน้านะครับบางทีมันก็มีปัญหานะครับบางคันนะครับก็คือไม่ได้ใส่แหลกท้ายเฮ้ยรถก็หน้าก็ใส่อะไรเงี้ยครับรถเดิมๆนะก็เป็นนะครับแต่ส่วนที่ผมสังเกตแล้วผมลองทำแล้วของผมทดลองแล้วหายเป็นปิดทิ้งเลยนะนั่นก็คือผมโหลดหน้าลงนะครับผมก็แค่ขยับแกนโช๊คขึ้นนะครับก็ให้เหลือน็อตตัวเดียวนะผมไม่ได้ใส่น็อต2ตัวนะครับที่แกนโช๊คนะแกนโช๊คหน้านะครับผมก็เอาลงให้สุดนะครับก็มาดูกันเลยนะตอนนี้วิ่ง60นะครับว่าหน้าสายไหมนะครับปล่อยมือแล้วนะครับนี่หน้าสายไหมครับนะ40 50นะครับก็จะล้มนะครับ40ไม่สายนะครับโอเคนะโอเคเนี่ยครับรถผมหน้าไม่สายนะครับเพราะผมโหลดหน้าลงเอานะครับช่วยเอาเพราะว่ารถเดิมๆถ้าไม่โหลดหน้าก็หน้าสายเหมือนกันก็
น่าจะมีประมาณ2กรณีนี่แหละแต่ส่วนใครใส่แหลกท้ายส่วนใหญ่ก็จะสายนะครับค่อนข้างจะแก้ยากแต่มันก็คือถ้าเราจับไว้มันก็ไม่สายแต่ถ้าเราปล่อยมือแล้วมันสายนะครับวิธีแก้ก็มีอยู่2วิธี3วิธีนะครับอันดับแรกก็ง่ายๆเลยคือโหลดหน้าลงช่วยดูก่อนถ้าไม่หายเปลี่ยนยางเปลี่ยนยางแล้วไม่หายอีกก็ลองไปดูล้อเช็คล้อล้อไม่เบี้ยวไม่อะไรก็ทำไม่หายอีกนะผมแนะนำเลยนะทดลองง่ายๆเลยคุณหาตะกั่วมาถ่วงเลยครับถ่วงหน้ารถเอาแปะหรือมัดไว้ตรงไหนให้มันแน่นๆหน่อยนะแถวบางโคนนะครับผมจะบอกไงดีวะเอาไว้ช่วงไหนดีช่วงไหนที่มันไม่ไปขวางรถอะแต่มันให้มันชั่วอยู่ในศูนย์กลางของล้อรถนะครับน้ำหนักอะถ่วงเลยครับสัก100กรัม200กรัมครับลองถ่วงดูครับตะกั่วก็ได้หรืออะไรลองไปมัดติดแล้วถ่วงแล้วลองไปวิ่งดูครับแล้วคุณจะพบว่าหน้ารถคุณจะสายน้อยลงหรือบางทีนิ่งเลยครับแต่คราวนี้มันจะหาที่ใส่ยากนะก็เป็นวิธีที่ทดลองให้ดูว่าเอ้ยมันหายสายจริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยครับแต่มันเป็นเพราะหน้ามันเบาครับแล้วพอเราเป็นแผงคอเดี่ยวอย่างเงี้ยครับหน้ามันเลยเบานะมันก็เลยจะสายง่ายหน่อยถ้าอย่าง X-Max เขาเป็นแผงคอคู่นะครับแกนยาวยังไงน้ำหนักหน้ารถเขาเยอะกว่าเราอยู่แล้วจะสายก็ยากแน่นอนแต่ก็วิธีแก้ก็ประมาณอย่างเงี้ยนะครับก็ลองดูนะแต่ผมว่าแค่โหลดหน้าลงก็ช่วยได้นะครับนิดหน่อยอาจจะยังมีสายบ้างแต่ก็ยังช่วยได้นะครับช่วยได้เยอะทำให้มันสายน้อยลงหรือไงอย่างเงี้ยครับก็หมดไปแล้วปัญหาที่สองนะครับเกี่ยวกับหน้าสายนะปัญหาที่3แล้วก็วิธีแก้นะครับผมขอคิดก่อนปัญหาที่3เนี่ยบอกเลยว่านึกไม่ออกอ๋อชิวไหมนะฮะปัญหาที่3ชิวไหมชิวเนี่ยครับจะมีจุดยางไม่ไหมนะครับเจ้า300นะครับก็จะมีจุดยางชิวไหมฮะอันนี้ง่ายๆนิดเดียวครับไอชุดตรงเนี้ยออกไปเลยมันจะมีบล็อกพลาสติกตรงเนี้ยนะครับบอกเลยว่าถอดทั้งบล็อกไล่เบาไปเลยหรือจะเอาหมุดยางนั้นออกไปเลยก็ได้นะครับก็เท่านั้นแหละครับก็จบนะครับอยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงแกนกลางข้างในเนี่ยครับมันจะมีหมุดยางอยู่2อันก็งัดออกไปเลยเท่านั้นก็หายนะครับชิวไหมเนี่ยก็ไม่ได้แก้ไขและยากนะครับแล้วปัญหาที่4นะฮะที่เจอกันบ่อยมากๆก็คือน็อตครอบท่อหลุดหายออกมาใหม่ขี่กันได้ไม่กี่ร้อยโลหลุดหายหมดน็อตที่ครอบท่อสแตนเลสนะครับตรงที่จุดยึดนะฮะจะหายไป1ตัวนะครับตอนนี้วิธีนี้ง่ายนิดเดียวนะครับถ้าใครออกรถใหม่หรือว่าใช้ไปได้ตั้งหลายเดือนแล้วก็รีเช็คนิดนึงก็หาหกเหลี่ยมมาไขให้แน่นครับเช็คหน่อยนะครับเช็คหน่อยก็จะหายนะครับอันนี้ก็จะไม่เป็นปัญหานี้นะครับถ้าใครหายแล้วก็ซื้อน็อตมาใส่เท่านั้นเองน็อตเบิกใหม่ศูนย์ก็แพงอยู่นะครับน็อตสแตนเลสแพงนะตัว10บาท20บาทเลยนะก็ต้องคิดดูดีๆแล้วกันจำไม่ได้แล้วรู้สึกว่าจะ27บาทหรือไงเนี่ยน็อตหรือ17บาทนี่จำไม่ได้แล้วนะแต่ก็แพงกว่ารู้สึกว่าแพงอ่ะต่อไปนะครับที่เจอกันก็คือคันเร่งอันนี้ไม่รู้เจอกันเยอะไหมแต่สำหรับผมอะผมเจอคือคันเร่งมันหนักเหลือเกินขี่ไปบิดนี่โคตรเมื่อยแขนเลยนะครับเหมือนคันเร่งมันหนักนะครับเจ้า350นี่เบาวิวเลยนะฮะคันเร่งมันหนักนะฮะส่วนอันเนี้ยที่ผมแก้นะครับรู้สึกว่าผมจะเปลี่ยนปอกแฮนด์นะครับเปลี่ยนปอกมันตัวปอกเนี่ยผมเปลี่ยนนะครับผมไปใส่กิ๊บที่มันเป็นอุ่นมือนะครับมันก็ทำให้ไม่รู้มันทำไมไม่ฝืดมันหายฝืดมันหายหนักเลยอ่ะมันกลายเป็นบิดเบามือเหมือนปกติแล้วอ่ะแต่เดิมๆมาทุกคันคือคันเร่งหนักแล้วผมบิดปวดมือหมดอันนี้ปัญหาของผมเลยนะจนผมต้องใส่ประกับที่ว่าไว้ช่วยบิดนะครับรองมือไว้ให้มันช่วยกันเร่งนะครับเพราะไม่งั้นมันกำนานๆแล้วมันเมื่อยมือมากเลยครับตอนนี้เป็นปัญหาที่เท่าไหร่ละ4หรือ5แล้วนะครับปัญหาต่อไปนะครับที่เจอจริงๆเอาจริงๆนะปัญหาพวกนี้เป็นปัญหาที่ผมแม่งมองไม่ใช่ปัญหาเป็นอะไรที่แบบธรรมดาของรถเปล่าวะอย่างนี้เลยนะ
แต่อ่ะไหนๆก็มองกันเป็นปัญหาก็เดี๋ยวจะมาคุยกันเป็นปัญหาแล้วกันปัญหาต่อไปนะนั่นก็คือคัดสันนี่คัดสันนี่ก็เป็นปัญหาที่เจอน่าจะเจอกันทุกคันอยู่แล้วบอกเลยว่าแทบจะ 100% เลยนะครับมันไม่ใช่แค่ Forza เลย Honda ทุกรุ่นเลยมั้งเออมันก็เกิดจากเจ้า350ก็สั่นนะครับอย่ามองว่าการคัด5ก้อนแล้วไม่สั่นนะครับสั่นนะครับแต่อาจจะเล็กน้อยกว่านะครับเนี่ยตอนนี้ผมใช้มา 3,600 โลนะครับมีตอนเช้าสตาร์ทออกไปก็มีลื่นๆมากนะครับคัดก็โอ๊ะแต่จะไม่เป็นเจ้าเข้าเท่าไหร่นะครับจะรู้สึกว่าเอ้ยมันยังมีช่วงฟรีนะครับช่วงฟรีฟึดแล้วก็จับอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ส่วนเจ้า300นี่สั่นเป็นเจ้าเข้าเลยนะครับสั่นกึกๆๆๆๆๆๆแล้วยิงใครไปเปลี่ยนเม็ดมาครับโหพี่น้องเอ้ยสั่นเป็นเจ้าเข้าเลยนะฮะบิงคาทานี่กึกๆๆ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 ๆ
ก็ถามว่าวิธีแก้ บางท่านบอกว่าเปลี่ยนผ้าคัดนะครับจากที่ผมทดลองผ้าคัดทองแดงผ้าคัดทองแดงนี่ไม่ใช่รถผมนะเป็นรถพี่อีกคนหนึ่งนะอีกท่านหนึ่งนะครับเขาใช้แล้วก็ผมใช้ผ้าคัดคาร์บอนนะครับก็สั่นอยู่ดีนะครับผ้าคัดทองแดงนี่ยิ่งแล้วเนี่ยครับถ้าคุณเอามาขี่ในเมืองนะบอกเลยว่าไม่เหมาะสุดๆเลยนะครับขี่ทางไกลเท่านั้นนะผ้าคัดทองแดงเผลอๆขี่ทางไกลก็ไม่เหมาะนะครับเหมือนเป็นผ้าคัดรถแข่งอ่ะมันไม่เหมาะอะไรอ่ะที่จะขี่ยาวๆนะครับพอผ้าคัดทองแดงคุณร้อนอ่ะไอตัวเนื้อผ้าคุณอ่ะมันจะไหม้เว้ยแล้วมันจะเหลือแต่ทองแดงที่ไปจับกับกะโหลกคัดแล้วมันจะทำให้กะโหลกคัดของคุณอ่ะลายพอยต์แบบไวมากๆเลยต่อให้คุณกัดลายมาโอ้โหแป๊บเดียวหมดเลยนะฮะซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่ท่านเลยแล้วแต่เงินในกระเป๋าแล้วแต่คุณอยากลองเลยนะครับแต่ผมบอกไว้ก่อนเลยก็จะเป็นอย่างที่ผมบอกนะครับลองใช้ดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะว่ามันจะเป็นอย่างที่ผมว่าไหมนะลองดูส่วนคัดคาร์บอนนะครับกับกะโหลกคัดกัดลาย1แบบนะครับคัดคาร์บอนจะแยกเป็น2แบบนะครับคัดคาร์บอนกับกะโหลกคัดกัดลายก็ได้อยู่นะครับในระดับหนึ่งแต่ก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานอีกเหมือนกันนะครับถ้าใช้ในเมืองก็ชิบหายหมดแล้วครับบอกเลยว่ากะโหลกก็แหว่งกะโหลกไอ้ลายที่กัดไว้ก็หายหมดคัดก็กินแทบจะถึงเหล็กเลยนะครับก็หายทั้งคู่เลยนะครับอันนี้แต่ก็ต้องเป็นรถที่ใช้งานหนักมากๆนะถึงจะเป็นเนาะก็ถือว่ายังซอฟลงมาหน่อยส่วนอีกอันนึงก็คือคัดคาร์บอนกับกะโหลกเดิมนะครับไม่ได้กัดลายอันนี้ผมยอมรับเลยว่าทนโคตรๆนะครับบอกเลย 30,000 โล 50,000 โลแม่งยังไม่หายเลยนะครับบอกเลยอันนี้ทนโคตรๆนะครับแต่ก็จะมีอาการสั่นเหมือนกันเพราะว่าหน้าสัมผัสมันก็มีไหม้บ้างเหมือนกันแต่มันจะไหม้น้อยกว่าพวกคัดทองแดงนะครับส่วนผ้าคัดเดิมอย่าไปดูถูกผ้าคัดเดิมนะครับจริงๆแล้วผ้าคัดเดิมเนี่ยดีสมูทที่สุดแล้วครับอาจจะตอนช่วงปลายๆรถแรงๆอาจจะจับไม่อยู่นะครับแต่รถเดิมๆนะครับบอกเลยว่าคัดเดิมนี่แหละครับผ้าคัดเดิมคุณเนี่ยดีสุดแล้วครับที่มันสั่นที่มันอะไรอ่ะคุณเอาไปเป่าฝุ่นนะครับเอาน้ำยาล้างจานเบรกฉีดล้างเข้าไปครับหายไอ้ที่สั่นๆแหละแต่มันก็จะกลับมาไวหน่อยนะมันธรรมดาคัดคาร์บอนก็เป็นมันจะกลับมาไวหน่อยนะแต่ถ้าผ้าคัดเดิมไปใช้กับกะโหลกคัดกัดลายก็ไม่เหลือชิบหายไปป่วงหมดแล้วครับก็เลือกใช้กันตามที่ชอบเลยแล้วกันแต่ผมว่าเล่าให้ฟังจากที่ผมเคยใช้มานะครับจากประสบการณ์ที่ผมเคยเจอนะฮะก็จะประมาณนี้เลยนะส่วนใหญ่ผมไม่ได้ซีเรียสเรื่องสั่นแล้วสั่นผมก็ ปอฝุ่นฉีดน้ำยาล้างเบรกครับจานเบรกอะไรพวกนี้มันก็เป็นคราบดำๆออกมามันก็เอี่ยมดีไม่ต้องได้แกะเลยครับก็เปิดแค่ฝาข้อก็ฉีดเลยนะมันจะมีก็เราก็ฉีดไปฉีดที่ชุ่มมาฉีดทุกรูมีรูไหนก็ฉีดไปแล้วนะครับก็ช่วยได้ระดับนึงเลยนะก็นานอยู่เหมือนกันกว่าจะเป็นอีกนะ
แล้วก็ถ้าใครขี่ทางไกลก็น่าจะเคยเจอกันที่มันร้องโอ๊กโอ๊กนะคันมันร้องไม่ต้องไปตกใจนะมันฝุ่นมันเกาะนะฮะมันก็เลยร้องโอ๊กโอ๊กนั่นแหละครับก็ทำความสะอาดซะอะไรอย่างเงี้ยครับก็ใช้ได้ปกติปัญหาต่อไปมีป่าววะผมว่ามันน่าจะหมดปัญหาแล้วนะเท่าที่ผมนึกออกนะก็น่าจะประมาณนี้แหละ 4-5-6 ปัญหาเนี่ยครับที่เจอหลักๆเลยนะแล้วถามว่าแก้ได้ไหมก็แก้ได้หมดทุกอันนะฮะไม่มีอันไหนแก้ไม่ได้นะครับก็เราก็ไม่ใช่ปัญหาที่เรื่องใหญ่เรื่องโตอะไรเลยเป็นธรรมดาของรถแต่ละรุ่นแต่ละตระกูลครับที่มันจะมีปัญหาอย่างเงี้ยครับรถทุกคันมันมีปัญหาอยู่แล้วนะครับอยู่ที่ว่าปัญหานั้นอ่ะเราจะมองว่ามันเป็นเล็กหรือใหญ่นะครับถ้ามองว่ามันเล็กมันก็เล็กนะครับมองว่ามันใหญ่มันก็ใหญ่มันอยู่ที่มุมมองหมดเลยนะของพวกนี้ก็น่าจะหมดไปกับปัญหาเจ้า Forza 300นะครับส่วนเจ้า Forza 350เนี่ยคัดเรื่องคัดเจอนิดหน่อยนะครับมีลื่นๆตอนเช้านิดหน่อยช่วงหน้าฝนนี่เป็นเนื้อหน่อยอย่างอื่นผมก็ยังไม่เจออ้ออีกจางนึงคือกองอากาศตันไวมากตันไวมากเจ้า350นะครับพอตันแล้ววิ่งไม่ออกเลยครับจะรู้เลยว่ารถแม่งไปไม่เดินเลยก็ธรรมดานะครับถ้าเราถ่ายน้ำมันเครื่องทุก 3,000 โลแล้วก็เปลี่ยนกองอากาศไปเลยครับหรือจะเป่าสักรอบนึงก็ได้แล้วค่อยเปลี่ยนก็แล้วแต่เลยอันนี้แต่ก็ถ้าขยันเปลี่ยนได้ก็ดีนะครับก็ดีทั้งนั้นแหละครับแล้วเปลี่ยนบ่อยๆนะส่วนผมก็รอบแรกก็เป่าก่อนประหยัดไปถึง200ถึงว่ามันไม่แพงอ่ะนะแต่เราประหยัดได้ก็ประหยัดนะฮะอย่างอื่นเจ้า300ผมก็ยังไม่เจอนะครับแล้วอีกอย่างนึงเจ้า300เนี่ยผมใส่ชามแต่งใช่ไหมผมก็ว่ามันก็ขี่ดีอะไรมันก็แรงดีนะแต่ผมว่ายังไงก็ชอบอารมณ์ชามเดิมมากกว่าครับที่ขี่นุ่มๆแล้วก็แรงนะครับถึงมันจะปลายมันจะไปตันอยู่155นะครับสำหรับผมมันพอแล้วครับถ้าพอสำหรับผมมันพอแล้วเนี่ยผมเนี่ยตอนนี้ผมใส่ชามแต่งอยู่ผมอยากจะกลับไปใส่ชามเดิมเลยแล้วก็มีอีกเรื่องนึงนะครับรู้สึกว่ากองน้ำมันเครื่องเจ้า300กับ350เนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะครับจะคนละเบอร์นะครับ300มันจะไม่มีวาล์วกันกลับนะครับส่วนเจ้า350น่าจะมีนะก็รู้สึกว่าเขาก็จะบังคับใช้เหมือนกันหมดก็คือ350นะครับเหมือนว่าเจ้าพอซ่า300เจ้าเลิกผลิตไปยังไงก็ไม่รู้นะเจ้ากองน้ำมันเครื่องเวอร์ชันนั้นนะอันนี้คือผมเดาล้วนๆนะจากที่ผมอ่านคร่าวๆมานะครับผมสรุปได้ประมาณนี้นะว่ากองเขาน่าจะเริ่มขยับให้ใช้แพงขึ้นมาเป็นตัวของเจ้า350นะครับมันจะมีวาล์วกันกลับอะไรนี่แหละครับพอน่าจะประมาณนั้นแหละแต่อันนี้อย่าไปตื่นตระหนกครับถ้ามันมี2-300ใช้อยู่ก็ใช้ไปปกตินะครับใช้มันตรงรุ่นก็ได้นะครับหรือใครจะไปใช้ตัวถูกตัว Mazda 323อะไรก็ใช้ได้หมดแล้วครับนะขอให้ใช้แหละอย่าใส่ของเก่านานๆนะครับไม่ดีนะเดี๋ยวกองตันกองน้ำมันเครื่องสำคัญนะครับโอเคครับวันนี้ก็น่าจะพูดกันมาแบบรัวๆยาวๆแล้วนะผมก็รู้สึกหมดแรงแล้วครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็น่าจะพอได้อะไรไปบ้างกับคลิปนี้นะครับผมก็พูดไปเรื่อยนะครับโม้ไปเรื่อยนะครับเชื่อผมได้บ้างไม่ได้บ้างก็แล้วแต่พิจารณานะครับอาจจะต้องใช้จักรยานในการรับชมนะครับก็มันก็ไม่ถึงขนาดนั้นก็พูดไปเรื่อยๆนะฟังถ้าจำได้ก็จำนะครับบาดนั้นนะเข้าใจไหมก็ไม่รู้นะก็บอกกันหน่อยแล้วกันคอมเมนต์ลงมาที่ใต้คลิปนะครับว่าเข้าใจที่ผมพูดไหมหรือผมพูดเคี้ยอะไรไม่เห็นรู้เรื่องเลยอะไรอย่างเงี้ยมึงพูดอะไรอ่ะไม่รู้เรื่องเลยอะไรอย่างเงี้ยฮะก็บอกมันได้นะครับติชมได้นะครับแต่อย่าด่าแรงนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมเหนื่อยที่จะพูดนะครับพอพูดแบบอาจจะยาวรัวๆเลยนะครับโอเคครับไปแล้วครับบ๊ายบายว้าว Xmax หล่อซะด้วย Xmax แม่งยังไงก็หล่อว่ะเอาตรงนะใจผมนี่ชอบ Xmax นะไม่ได้ไม่ชอบนะชอบอ่ะเดี๋ยวต้องซื้อไปอีกคันว่ะ
แม่งโคตรชอบเลยแต่มันเลือกได้แค่คันเดียวก็ต้องซื้อไปก่อนนะคันที่เราชอบที่สุดนะฮะหรือว่าการใช้งานที่เราถนัดที่สุดอะไรประมาณนั้นนะโอเคครับไปจริงๆแล้วไปแล้วบ๊ายบาย